สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดนี่ค่ะต้มยำหัวปลาแซลมอนนะคะนี่หัวปลาแซลมอนหัวนึงนะคะประมาณครึ่งกิโลนะคะแล้วก็นี่คือเครื่องต้มยำของเฮานะคะเริ่มแรกนะคะก็มีคานะคะคากับหัวซิงไข่นะคะอันนี้เฮาสิหั่นแว่นนะคะแล้วก็หัวซิงไข่นี่ก็สิทุบอันนี้ใบบักกูดนะคะใบบักฮูดแล้วก็อันนี้เป็นผักซี่ใบเลื่อยนะคะหรือว่าหอมเป๋บ้านเฮานะคะอันนี้เป็นพะอีตูไทยนะคะหรือใบกะเพราอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะเพิ่มความสมเปรี้ยวนะคะแล้วก็สิมีต้มยำบ้านเฮานี่ส่วนหลายเฮาบ่ค่อยใส่บักนาวนะคะเฮาสิใส่บักขามเปียกแทนเพราะว่ามันเปรี้ยวอมหวานมันบ่เปรี้ยวจี๊ดเหมือนมะนาวเนาะแล้วก็มีพริกกระเทียมหัวหอมนะคะเดี๋ยวจังได๋เฮาไปลงมือต้มยำกันเลยเนาะจ้ะโอเคค่ะคากับหัวซิงไข่นะคะลงไปก่อนเลยสักแป๊บนะคะให้น้ำเดือดก่อนเนาะเขาค่อยใส่ปลาตามลงไปจ้าน้ำเดือดแล้วนะคะเขาก็ใส่แซลมอนเขาลงไปนะคะอันนี้เป็นหัวแซลมอนนะคะอย่าเพิ่งไปค้นเขาใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเขาจะข้าวเนาะนะคะเขาก็คมๆลงเนาะแซลมอนต้มบ่โดนนะคะประมาณต้มปลาบ่ต้มโดนคือต้มไก่นะคะปลาทุกชนิดเลยเขาสิบ่ต้มโดนต้มแค่เนื้อเขาพอสุกนะคะแล้วก็ยกขึ้นเลยเนื้อปลามันสิได้หวานนะคะอันนี้เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะทานมาสักแป๊บนึงหมอเริ่มเดือดละอุแล้วนะคะเฮาก็มันมีฟองแม่นบ่เฮาก็ช้อนฟองออกค่ะเบาไฟลงนิดน้อยนะคะตักฟองมันออกกะใส่มะนาวลงไปเอ้ยมะนาวว่าซั่นมะขามเปียกนะคะลงแต่เอิ้นมะนาวขามเปียกแล้วก็ใส่เกลือนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปน้ำตาลทรายตัดนิดหน่อยนะคะถ้าผู้ใดบ่กินผงชูรสเนาะค่ะเนาะน้ำตาลนี่แล้วแต่ไผสิใส่หรือบ่ใส่เด้อค่ะแล้วแต่ตามใจเลยต่อไปนะคะมะเขือเทศนะคะหรือมะเขือส้มใส่ลงไปเลยจ้าพริกหอมกระเทียมนะคะทุบพอบุบๆใส่ลงไปเลยแล้วก็นี่ค่ะน้ำปลานะคะใส่ลงไปเลยหม้อห้อนๆนะคะใส่น้ำปลาอย่าฝ่าใส่หลายนะคะไว้ทาซีมซะก่อนนะคะแล้วก็คนหม้อนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันนี่ค่ะต่อไปอันนี้ไผมีก็ใส่ไผบ่มีก็บ่ใส่นะคะเฮ็ดเป็นต้มยำแบบแห้งอันแบบน้ำใสๆก็ได้นะคะจะมาเฮาใส่ไปหน่อยเพื่อให้เกิดสีสันนะคะใส่นิดเดียวพอนะคะประมาณครึ่งช้อนต่อไปนะคะเป็นนมข้นจืดนะคะมื้อนี้เฮ็ดเป็นต้มยำน้ำข้นนะคะนมข้นจืดใส่ลงไปสัก3ช้อนนะคะใส่หลายก็บ่ดีค่ะใส่หลายมันข้าวเกินไปนะคะนี่สีงดงามบ่เพื่อคนหลายเนาะปลาสิแตกเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดตอนใหญ่นะคะปลารสชาติใส่ได้แล้วค่ะอันนี้อันแล้วแต่ผู้ใดมากเด้อค่ะไผมากเปรี้ยวมากเค็มก็จัดเอาเองตามใจเลยนะคะอันนี้เป็นไผอีตูไทยนะคะหรือใบกะเพราอันนี้เป็นผักหอมเป๋นะคะหรือว่าผักซี่ใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งแล้วก็สุดท้ายเป็นใบมะกรูดนะคะลงไปเลยอ้าวเบาไฟค่ะเบาไฟก็คนลงไปเลยคมๆนะคะไม่ต้องคนแค่คมเฉยๆนี่ต้มยำหัวปลาค่ะง่ายสไตล์ครัวอีสานบ้านเฮานะคะนี่
หัวปลาคอแห้งเด็ดกับหัวเซาม่อนนะคะพี่น้องพอดีอันนี้มีพ่อครัวนะคะเชฟจากของอาหารญี่ปุ่นเพิ่นใส่แต่เนื้อมันนะคะส่วนหัวเพิ่นเอามาฝากเฮาก็เลยได้มาต้มกินนะคะนี่จ้ะนี่จ้ะหัวแซลมอนเบ้งๆเลยค่ะกะมื้อนี้ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะต้มยำหัวปลาแซลมอนนะคะสไตล์ครัวอีสานของเฮานะคะผู้ใดสนใจก็ลองไปเฮ็ดวิธีนี้เมืองนะคะสิเป็นหัวปลาคอหัวปลาสิเป็นต้มยำปลาทุกชนิดนะคะทำเฮ็ดแบบนี้ก็ง่ายๆนะคะต้มยำปลาเดี๋ยวมื้อนี้เฮาไปกินข้าวน้ำกันจ้าผู้ใดมากฝากกดติดตามให้แน่เด้อจ้าไว้พอกันใหม่มื้อหน้าเนาะค่ะมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ